ชื่อว่าหลายๆคนยังจำเพลงนี้ของณเดชน์ได้ใช่แล้วเปิดใจสายเชียวเปิดรายการมากับ No Caption นะเพลงของณเดชน์นั่นเองแน่นอนว่าเราก็เลยขอมาอ่านข่าวของเจ้าของเพลงนี้กันหน่อยดีกว่าค่ะนั่นคือเรื่องราวนะคะของณเดชน์แล้วก็ยาย่านั่นเองบอกเลยว่าคู่นี้น่ะเขามักจะมีเรื่องราวมีภาพสวีทเนี่ยออกมาให้แฟนเนี่ยได้ชมกันอยู่เสมอถูกไหมพี่ด้าก็จะเห็นเป็นระยะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีการโพสต์กันตามแบบใน Twitter เหล่าแฟนคลับอะไรอย่างงี้ก็โพสต์กันเต็มไปหมดเลยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขาไปเจอคู่นี้เนี่ยไปเดินเล่นกันอยู่ที่สยามกลายเป็นว่าพอแฟนคลับเห็นเนี่ยก็เลยเอาเขาเรียกว่าถ่ายภาพแล้วก็เอาไปลงใน Twitter กันเยอะมากแต่แค่เห็นแค่นี้เราก็ฟินจิกหมอนแล้วนะใช่สิหลายคนก็เห็นปุ๊บเนี่ยกรี๊ดเลยนะคะแต่ภาพที่หลายคนรู้สึกว่าเฮ้ยน่ารักจังเลยคือภาพนี้เขามีการกุมมือณเดชน์จับมือยาย่าแบบแน่นมากในการแบบเฮ้ยระวังเบบี้ระวังการข้ามถนนเขาพูดพ่อเบบี้ด้วยคิดแคปชั่นเองเบบี้ระวังการข้ามถนนอะไรประมาณนี้ระวังรถด้วยซึ่งภาพนี้คนแชร์เยอะมากๆเลยนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อวานค่ะเราได้เจอกับยาย่านักข่าวเราก็ไม่พลาดที่จะต้องรีบเอาไมค์ไปจ่อถามถึงโมเมนต์สักนิดนึงละกันนะคะว่าที่แฟนคลับเนี่ยไปแชร์ภาพเห็นระหว่างที่เดินจูงมือกันข้ามถนนเขินบ้างหรือเปล่านะคะไปฟังกันเลยค่ะมาดีนะดิเห็นว่าไปสยามไปหลายที่มากเลยค่ะใช่ค่ะได้เป็นเด็กเมืองหนึ่งวันหลายคนคงว่าก็เลยจะยากเดินสยามได้ใช่ไหมได้ก็ไม่ได้นั่งรถนั่ง BTS ด้วยก็มีวันว่างชนกันน้อยค่ะก็แบบภาระทั้งหมดเตรียมของวันแม่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปซื้อไปแล้วแบบแฟนคลับจะไปคือจะไปลุ้นคุยเราไม่ขนาดนั้นนะคะส่วนมากคนจะแบบแล้วแบบไม่ค่อยค่ะไม่ค่อยค่ะจริงๆเราไปกันบ่อยนะคะก็บ่อยอยู่นะเส้นนั้นน่ะใช่ค่ะเห็นมีโมเมนต์ว่าจับมือกำลังจะข้ามถนนค่ะยังไงคะใครข้ามไม่ได้ต้องประคองกันเพื่อความปลอดภัยมั้งคะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันก็คนที่ถ่ายรูปก็เก่งค่ะไม่ได้ปกติก็ไม่ได้แบบไม่ได้จับมือกันตลอดอะไรอย่างงี้ตลอดทางเราเห็นเขาแบบมีแฟนคลับแบบตามถ่ายรูปตลอดเลยเห็นค่ะใช่ค่ะแล้วทุกครั้งที่ไปไหนก็มีคนถ่ายรูปอยู่แล้วก็ไม่นะคะส่วนมากก็จะแบบถ้าสยามก็จะเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะน่ารักดีเวลาว่างตรงกันก็ขอเป็นเด็กสยามนิดนึงไปเดินเล่นนิดนึงถูกต้องแต่จริงๆเขาบอกว่าเขาก็ไปบ่อยนะเส้นนั้นน่ะเอาแต่ณเดชน์ไปสยามบ่อยขึ้นรถไฟฟ้าเส้นแบบ BTS ขึ้นรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยซึ่งยาย่าบอกว่าตอนไปสยามครั้งเนี้ยก็ไม่ได้ขับรถไปนะคะก็นั่ง BTS ไปด้วยอะค่ะยาย่าไม่ทำเสียงอย่างนี้นอนอ๋อเหรอมีแต่ป้าเนี่ยทำเสียงอย่างนี้ก็อยากเป็นยาย่าบ้างยาแบบยามานั่ง BTS ไปอะค่ะน่ารักเขาว่าน่ารักไม่ใช่เราค่ะขอบคุณกันเราจะบอกเลยว่ากับคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นภาพโมเมนต์หวานๆนะคะที่เราได้เห็นกันเชื่อว่าหลายๆคนอยากเห็นอีกอยากให้เขามีภาพแบบนี้หวานๆกันอีกถูกต้องก็ไปเดินสยามบ่อยๆไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆแฟนคลับ NY งานนี้ฟินกันเลยทีเดียวค่ะใช่ค่ะ